จังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมประตูท่าแพก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมักจะไปถ่ายรูปหรือว่าเดินเล่นกันตรงบริเวณนั้นปลาเยอะมากปรากฏว่ามีเด็กวัยรุ่นไล่ตีกันไม่แคร์สายตานักท่องเที่ยวเลยค่ะพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้อยากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปกวดขันดูหน่อยแล้วคนที่ถ่ายภาพเหตุการณ์ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงภาษาอังกฤษไหมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณฝั่งประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่วัยรุ่นกำลังไล่ต่อยตีทะเลาะวิวาทบางคนมีมีดคนไม่มีมีดก็มีสนับมือเวลาโดนกระแทกเข้าไปเจ็บเต็มๆค่ะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางสายตรวจตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เข้ามาระงับเหตุนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายมี1รายอ่ะถูกมีดฟันที่กลางหลังนะคะอีก1คนเนี่ยมีแผลถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะเลือดไหลเจ้าหน้าที่ก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล1ในผู้บาดเจ็บเป็นชาวไทยใหญ่บอกว่าก่อนเกิดเรื่องตนกับเพื่อนๆออกจากที่พักที่เป็นสถานที่ก่อสร้างมาเดินเที่ยวมาถ่ายรูปกันที่ประตูท่าแพขณะกำลังเดินเล่นกันอยู่มีวัยรุ่นไทยใหญ่เหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึงนะเข้ามาหาเรื่องแล้วก็อ้างว่ากลุ่มพวกตนน่ะไปมองหน้าเขาแล้วก็มารุมตีเขามีทั้งมีดทั้งสนับมือส่วนวัยรุ่นอีกคนที่บาดเจ็บบอกว่าจริงๆอ่ะผมไม่รู้จักใครเลยนะคือผมมาจากลำพูนด้วยซ้ำขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาเที่ยวที่ประตูท่าแพนี่แหละได้ยินเขาเล่ากันว่าที่นี่สวยแล้วก็กลางคืนน่ะมันมีอะไรให้เดินซื้อของสุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่สนุกเลยพี่ตอนนี้นะคะทางตำรวจเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วคุณผู้ชมแล้วก็ให้กู้ภัยพาเด็กคนเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนวัยรุ่นที่เป็นตัวต้นเรื่องทะเลาะวิวาทอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปได้ตำรวจกำลังตามมาดำเนินคดีค่ะครับ